ชันโปรแกรมมหาวิทยาลัยนิวยอร์กโดยได้รับคุณฟูลไบรท์ด้วยนะคะแล้วก็เป็นอดีตอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยศาสตร์ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งยูพินซึ่งยูพินนี้ก็คือได้รับรางวัล The Big Idea Competition for Sustainable City and Urban Communication Community and จาก UNDP นะคะซึ่งผลงานต่างๆนะคะมันก็จะเหมือนแบบว่าถ้าใครเคยตามข่าวก็จะเห็นเกี่ยวกับเรื่องของยูพินอาจจะได้ยินบ้างหรืออาจจะสงสัยว่าแพลตฟอร์มนี้มาจากไหนนะคะวันนี้ทางคณะก็เลยเรียนเชิญคุณกิติพงศ์มาเป็นผู้บรรยายซึ่งถ้าฟังแล้วมีความรู้สึกว่าเริ่มสนใจหรือมีความคิดเห็นหลังจากบรรยายเสร็จเราจะมีการให้เล่นประเด็นตั้งคำถามขึ้นนะคะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะที่ให้ความสนใจในการรับฟังครั้งนี้ค่ะฮัลโหลโอเคชื่อธิติพงศ์นะครับพี่ชื่อเล่นชื่อว่าโจนก็เป็นคนที่เรียนสถาปัตย์มาก่อนกันตรงนี้นี่คือเป็นสถาปัตย์อะไรบ้างครับส่วนใหญ่สถาปัตย์ทำเมืองครับก็เป็นนักออกแบบเราก็ไปเรียนต่อแต่ว่าจะไปเรียนต่อด้านที่มันเกี่ยวกับโปรแกรมมิ่งออกไปแนวเอนจิเนียร์หน่อยมันก็จะเลยมีเดี๋ยวในพิเศษนี้ก็จะเห็นว่าเฮ้ยงานหรือว่าสิ่งที่พี่สนใจเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่ค่อยเป็นดีไซน์ล้วนๆเท่าไหร่แต่ว่าก็น่าจะมีประโยชน์กับน้องๆแล้วก็ในการที่จะเอาไปคิดโปรเจกต์หรือว่าทำอะไรต่อโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องเมืองซึ่งเมืองนี้มันก็จะเริ่มซับซ้อนขึ้นไปเรื่อยจนเราแบบต่างเนี่ยวันนี้ก็เลยตั้งหัวข้อขึ้นมาว่าเป็นเรื่องของ Data City นะครับก็ถ้าน้องๆระหว่างที่พี่พูดมีอะไรสงสัยก็ยกมือถามได้นะครับตลอดไม่ต้องเก่งเรามาแชร์ให้ดูมากกว่าว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็อะไรที่แบบเราคิดว่ามันควรจะเป็นอะไรเนี่ยก็ครับในสิ่งก็เมื่อกี้ก็คือมีแนะนำไปแล้วก็คือพี่บริษัทตัวเองชื่อว่าคุณแล้วครับก็ทำ Human Center ที่ใช้เทคโนโลยีจริงๆก็มีงานหลายแขนงมากไม่ว่าจะแบบทำเรื่องของเกี่ยวกับ Data เรื่องของการ Manage Knowledgeเรื่องการ data visualization แล้วก็ไปจนถึงแบบขายข้าวอะไรเงี้ยก็ทำเหมือนกันยกตัวอย่างหนึ่งที่ทำไปเร็วๆตอนปี2013นะครับในออฟฟิศก็คือโปรเจกต์ที่ชื่อราชดำเนินต่อถ้าใครมีอินเทอร์เน็ตก็ยังเข้าได้อยู่นะครับก็ถ้าใครจำได้ช่วงนั้นจะมีบ้านเราค่อนข้างมีปัญหามากก็คือมีการชุมนุมประท้วงของทั้งสองฝั่งนะครับสองสีพวกพี่ก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันบ้านเรามันมีปัญหาฮะมันคนที่บริโภคข่าวด้านนึงก็จะบริโภคแต่ข่าวด้านนั้นอยู่ตลอดอีกฝั่งก็จะบริโภคแต่ด้านอีกด้านตลอดเวลาเลยสร้างขึ้นมาเป็นเหมือนกับสเปซดิจิตอลสเปซขึ้นมาหนึ่งที่ให้คนเข้ามาเพื่อที่จะมอนิเตอร์ข่าวที่เกิดขึ้นหมดแบบเรียลไทม์ก็คือการพูล data มาจาก Twitter นะครับโดยที่แบ่งเป็น4หมวดก็คือแบบมาจากพรรคและแกนนำมาจากสื่อมวลชนมาจากประชาชนแล้วก็แฮชแท็กที่แบบแฮชแท็กประหลาดดำเนินไปก็เพื่อที่ว่าเวลาที่เราบริโภคข่าวหนึ่งอย่างตัวอย่างถ้าเราแบบเปิด post todayโค้ชเจก็จะพูดอย่างแมเนเจอร์ก็จะพูดอย่างอะไรตรงนี้เป็นที่ที่เฮ้ยทั้งโค้ชเจกับแมเนเจอร์พูดทางเดียวกันขึ้นมาพร้อมกันเราสามารถจะพิจารณาได้ว่าอันไหนที่เราเลือกที่จะเชื่ออยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นโปรเจกต์หนึ่งที่ทำประมาณ2วันก็แบบก็เสร็จออกมาคือเป็นเรื่องที่เริ่มจับต้องกับ data แล้วก็มีความสนใจเรื่องของการเมืองคือจริงนี้เรียกว่าเป็น data visualization ครับอยู่ในเว็บเดียวกันก็พวกเรารู้สึกว่ามันคงจะต้องมีรัฐประหารแน่เล
อันนี้นี่ทำก่อนที่จะรู้ตัวกันมาก็คือทำนี่อันนี้เพิ่งแคปมาวันนี้ก็คือรู้ตัวเข้ามา2ปี5เดือน20วันแล้วนะครับเรานับไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจประวัติศาสตร์การรัฐประหารนะครับวงเวียนของมันยังไงเราเข้าไปดูในนะครับแล้วเดินหลับพอเราจะเห็นอะไรที่มันจะว่าเป็นอีกมุมมองหนึ่งในการของเดต้าก็ได้ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะกับบ้านเราหรือว่าทำไมช่วงนี้รัฐประหารจี้บ่อยจังแบบทีจังช่วงนี้ไม่บ่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ใครล้มใครบ่อยอะไรเงี้ยเราก็ไปดูกันแล้วก็หวังว่าจะไม่มีครั้งต่อไปอะไรเงี้ยก็คาดว่าอยากให้เป็นครั้งสุดท้ายเหมือนกันทีนี้เราก็จะเห็นว่านี่ที่สรุปไว้นิดนึงก็คือว่าตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475มีรัฐประหารในประเทศไทยเวลา13ครั้งแต่ละครั้งห่างกันเฉลี่ย6ปี3เดือน21วันแล้วก็ประชากรประเทศไทยเนี่ยปราศจากรัฐประหารนานสุดเนี่ย15ปีและสั้นสุดคือแค่2เดือนเท่านั้นเองคือรัฐประหารแล้วประธานาธิบดีภายใน2เดือนทีนี้จะเข้ามาสู่เรื่องราวเกี่ยวกับเมืองเกี่ยวกับกรุงเทพเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยบนฟีด Facebook ของเราหรือว่าหรือว่าคนที่พูดเกี่ยวกับเมืองเกี่ยวกับกรุงเทพอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันบางทีมันก็รู้สึกว่าให้เราเป็นเมืองที่แบบเกินจิตเยียวยาหรือเปล่าหรือว่าเราจะทำอะไรกับมันได้บ้างทำไมมันถึงไม่มีอะไรที่มันแบบชื่นใจโผล่ออกมาได้เหมือนเมืองอื่นที่เราไปเที่ยวกันแต่ส่วนหนึ่งในพวกพี่ก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยกรุงเทพมันก็เป็นเมืองที่มีเสน่ห์นะแม้ว่าพวกพี่และเพื่อนๆจะไปอยู่ที่อื่นมาก่อนแล้วกลับมาก็ยังรู้สึกว่ามันมีความน่าสนใจแต่ว่ามันยังพังกันนิดนึงเราจะทำยังไงให้มันดีขึ้นได้บ้างนะครับแล้วก็น้องๆจะทำยังไงให้ดีขึ้นได้บ้างคือเราก็จะช่วงนี้คือเป็นช่วงที่ดีเพราะว่าน้องๆเนี่ยสามารถที่จะอยากจะไปไหนก็ตั๋วก็ถูกว่าแต่ก่อนเนี่ยไม่มีตั๋วถูกขนาดนี้แบบไปญี่ปุ่นอะไรโตเกียว 9,000 กันกับหรือว่าดีๆก็แบบไปยุโรปนะราคา 20,000 บาทที่มันแบบถูกมากอะไรเงี้ยซึ่งจะสนับสนุนให้น้องๆไปนะครับไปดูเมืองเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เรารู้สึกว่าเฮ้ยที่อื่นเขาทำไมมันถึงแบบมีการเปลี่ยนแปลงแบบยิ่งใหญ่แบบสวยงามชีวิตมันจากหน้ามือไปหลังมือได้หรือว่ามันดูแล้วมันให้ความหวังกับคนที่อยู่ในเมืองได้มากขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับทำไมเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากมีแบบนี้บ้างจะทำยังไงกันได้บ้างนี้เราก็กลับมาดูว่าเอาชีวิตประจำวันของพวกเราเลยครับแต่น้องๆอยู่ธรรมศาสตร์อาจจะแบบอยู่ในมหาลัยนานหน่อยครับถ้าเกิดแบบไปอยู่ข้างนอกในถนนสุขุมวิทหรือสยามหรืออะไรพวกนี้เราก็จะเห็นบ่อยมากกันที่แบบสิ่งที่มันไม่รู้ว่ามันมาอย่างไรอย่างเช่นภาพสายเนี่ยก็คือว่าเฮ้ยมันเป็นที่ที่จะให้คนเดินถนนเดินเพื่อที่จะข้ามไปอีกฝั่งนึงทำไมถึงมาปลูกต้นไม้ทำไมถึงมารักต้นไม้กันตอนวัดอะไรเงี้ยแทนที่ต้องอื่นก็ตัดแย่หมดอะไรเงี้ยก็อีกฝั่งขวาก็คือโอเคชีวิตกับอาหารริมถนนบ้านเราอาหารเนี่ยที่ราคาถูกก็ต้องอยู่รวมกันแต่ว่าการที่ปล่อยให้พื้นที่แค่50เซนติเมตรให้คนเดินสวนกันเนี่ยมันใช่แล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใครกันแน่ที่ต้องรับผิดชอบตรงนี้ใครกันแน่ที่เอาเปรียบหรือว่าหรือว่าเราจะต้องลงไปเดินบนถนนแทนเพื่อที่จะให้ทุกอย่างมันโอเคทีนี้สำหรับตัวเราเองเราก็อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือเป็นพวกที่แบบไม่ชอบทนไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาเห็นอะไรปุ๊บเราก็จะแบบหงุดหงิดนะครับอย่างลูกทรายเนี่ยเมื่อเดือนมกราคมปีนี้ก็คือมีตู้โทรศัพท์อยู่2ตู้นะครับสังเกตนะว่ามีอะไรผิดปกติในตู้โทรศัพท์เนี่ยมันไม่มีโทรศัพท์ซึ่งจริงๆเราพี่เชื่อว่ามันมีเยอะมากในกรุงเทพแต่ตู้โ
โทรศัพท์ที่มีโทรศัพท์2อันเลยนะซึ่งหมายความว่าอะไรของมันไม่มีฟังก์ชันมันไม่ต้องมีตรงนี้ก็ได้นะครับพี่ก็เลยโทรไปแจ้งกรุงเทพบอกว่าช่วยยกตู้นี้ออกให้หน่อยก็ผ่านไปเพียงแค่เดือนนึงเขาก็มาออกไปซึ่งก่อนที่คือหลายที่ที่ผ่านมาจะได้ยินว่าผู้ว่าชวินจะเอาออกให้หมดตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเมื่อเดือนมกราถึงกุมภาเนี่ยผมก็ได้กำจัดไปแล้ว2ครั้งก็มีขำๆก็คือไม่ได้ตั้งใจจะเห็นว่าคุณตาคุณยายก็ยังนั่งอยู่ที่เดิมครับทั้ง2ภาพคือที่เดิมจริงๆนะแต่ว่าคนละวันอะไรเงี้ยที่ต่อไปก็คือไอ้สายไฟนะไอ้แท่งกันมันมีทางของอะไรเดี๋ยวอาจจะต้องโดนกำจัดอันนี้ก็เป็นอีกที่นึงครับที่สถานของผมไม่ได้กี่สุขุมวิท26อยู่สถานีของผมก็เหมือนกันเนี่ยภาพล่างนะครับภาพล่างคือก่อนก็คือตู้โทรศัพท์ถูเนี่ยมันไกลที่เก็บไม้กวาดกับไม้ถูแล้วก็ยิ่งตลกที่สุดก็คือเห็นป้ายข้างๆนะครับก็คือมันบอกว่าห้ามของอะไรไม่รู้มาวางนะครับวางแล้วก็โดนตัดซึ่งกลายเป็นว่าเขาไปวางในตู้โทรศัพท์โอเคอะไรเงี้ยแล้วก็ภาพขวาคือจะเข้าไปโทรศัพท์ก็ระวังสายโทรศัพท์พาดหัวก่อนนะฮะต้องเอามือดันขึ้นไปก่อนทีนี้เราก็มองเห็นว่าเฮ้ยเราเดินผ่านตรงนี้ทุกวันเลยมันไม่เคยมีใครโทรศัพท์อ่ะมันแล้วมันโทรศัพท์ก็แบบกลางมากคือแทบจะไม่อยากจะจับหูขึ้นมานะครับก็เลยโทรไปแจ้งในสุดก็หายไปนะครับวิธีที่พี่ไปแจ้งก็คือมี2อย่างคือโทร155ไม่งั้นก็เข้าที่แบบนี้นะครับก็คือ15แต่ที่รู้สึกว่าเฮ้ยการที่คนจะรายงานอะไรอย่างเงี้ยทำไมมันยากจังวะถูกไหมคือพี่ต้องเป็นคนที่พยายามมากเลยนะที่จะรายงานอะไรเรื่องได้ยกตัวอย่างว่านี่คือช่องทั้งหมดที่น้องๆต้องเติมเข้าไปนะครับอย่างอันแรกสุดเนี่ยไม่แน่ใจว่าทำไมจะต้องรู้คือทำไมต้องรู้หรอว่านางหรือนางนางสาวมันมีผลอะไรกับไอ้ตู้โทรศัพท์อันนั้นหรือถ้าผมเป็นผู้หญิงรายงานจะเร็วกว่าหรืออะไรยังไงคือไม่เข้าใจอะไรหลายอย่างตรงนี้ครับแล้วผมก็รู้สึกว่าได้ลองใช้มันนานพอสมควรแล้วก็รู้สึกในแง่ที่ว่าเราเป็นดีไซเนอร์เราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันทำอะไรที่ดีกว่านี้ได้ไหมแล้วก็ถ้าเราทำดีกว่านี้เนี่ยด้วยระบบที่ดีกว่านี้คนน่าจะมารายงานกับเราพอที่ผ่านมาเนี่ยที่รายงานอะไรเนี่ยเราแบบสำเร็จปุ๊บพี่ก็จะโพสเฟซบุ๊กแล้วคนก็จะมาแบบโอ้ดีจังเลยดีจังเลยแล้วก็มาบอกถามว่ารายงานยังไงอะไรอย่างเงี้ยสรุปก็ไม่เห็นมีใครเอาไปรายงานอะไรเท่าไหร่ทีนี้ไปดูที่อื่นบ้างนี่ก็ยกตัวอย่างว่าอย่างที่อเมริกานะครับที่บอสตันนะครับหรือที่เมืองอื่นๆเนี่ยเขาก็จะมีอะไรประเภทนี้ก็คือเป็นแอปพลิเคชันเป็นเอาไว้ manage service ที่อยู่ในเมืองของเขานะครับอย่างนี้ก็เรียกว่า civic fit ก็คือการรายงานจากประชาชนนะครับทำยังไงให้ประชาชนเป็นประชาชนที่แอคทีฟรายงานว่าเกิดอะไรขึ้นในเมืองรายงานเสร็จออฟฟิเชียลก็แก้ไขเสร็จก็ส่งฟีดแบ็กกลับไปที่คนรายงานนะครับเสร็จแล้วคนรายงานก็ได้รับข้อมูลอัปเดตนะครับคนแก้ก็ได้คำชื่นชมเกิดเป็นรูปขึ้นมาแบบนี้นะก็จะทำให้เมืองมันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกบริการหนึ่งชื่อว่า Fix My Streetเริ่มขึ้นที่ UK นะครับแล้วก็ถึงขั้นว่าไปติดตั้งที่เหมือนของที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับก็เป็นลักษณะเดียวกันเลยก็คือทำยังไงที่จะไป install ซอฟต์แวร์ใช้เทคโนโลยีพวกนี้เก็บ data แล้วทำให้เมืองสามารถที่จะเติบโตและแก้ไขปัญหาไปได้อย่างบ้างทีนี้ไอ้กลุ่มพวกพี่เนี่ยก็จะมีทั้งแบบคนที่ทำงานด้านสังคมdeveloper นะครับ designer media อะไรพวกนี้มารวมตัวกันแล้วก็เฮ้ยเราอยากทำโปรเจกต์นึงที่แบบนี้บ้างแต่แบบเป็นพวกเราเองทำอะไรเงี้ยแบบแก้ปัญหาเมืองที่เราอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็คิดกันขึ้นมาว่าจะชื่ออะไรก็เลยคิดชื่อว่ายูพิมเพราะว่ามาจากมันก็โอเคภาษาอังกฤษภาษาไทยครับยูพิมก็ดูมีคาแรคเตอร์ของมันดีดูมีความเป็นแบบป้าที่แบบมาเล่าเรื่องบ่นให้ฟังหรือว่าแบบป้าที่แบบเป็นคนแบบเฮ้ยโอเคมาบอกกูเดี๋ยวไปบอกต่อให้อะไรเงี้ยแล้วอยู่พิมพ์ก็ภาษาอังกฤษที่โอเคเพอร์เฟกต์ก็เลยเอาอันนี้แหละ
ที่เราเชื่อก็คือแบบนี้ก็คือว่าถ้าวงกลมด้านบนนะตรงกลางก็คือถ้าเราสามารถที่จะ deliver decision feedback ระยะนะครับก็จะสามารถที่จะทำให้ลูกศรผิดแล้วให้ลูกศรเป็นชี้ซ้ายลงชี้ซ้ายลงก็จะเห็นชิ้นที่เซอร์วิสทำให้คนที่ทำหน้าที่แก้ปัญหาในเมืองเนี่ย prioritize problem แล้วก็ identify trends ได้คือเราไม่ได้มองว่าเฮ้ยมาบ่นกันแล้วแบบอยู่ดีๆวันหนึ่งก็มีคำบ่นแสนคำแล้วก็โยนไปให้เจ้าหน้าที่แล้วก็ด่าเขาแล้วก็แบบไม่ทำงานกับผู้ว่าไม่ดีอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วถ้าเราสามารถเก็บ data เราเป็นซิสเต็มเนี่ยเราสามารถจะบอกเจ้าหน้าที่ได้เลยว่าปัญหาไหนที่ต้องแก้ก่อนปัญหาไหนนะครับแล้วเจ้าหน้าที่ตื่นเช้าขึ้นมาหรือว่าก่อนที่จะเริ่มงานหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเขาสามารถที่จะวางแผนตัวเองได้ว่าแก้ปัญหาอะไรจะให้อิมแพคมากที่สุดหรืออะไรที่แบบค้างมานานแล้วถูกไหมครับมันดีกว่าการที่จะปล่อยให้การบ่นเนี่ยเป็นไปอย่างไร้ทิศทางแล้วเจ้าหน้าที่ก็ถูกด่าอย่างไร้ทิศทางนะครับและการไปแก้ไขปัญหาก็ไม่มีใครเห็นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นรูปที่เราอยากสร้างถ้ามาลงมาข้างล่างปุ๊บเห็นไหมฮะก็จะเริ่มมีการ response เนี่ยครับซึ่งเป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้วเขาต้องทำอยู่แล้วนะครับแต่พอมันมีซิสเต็มปุ๊บนะครับเราก็จะสามารถวัดผลได้ว่าไอ้การไปแก้ของเราเนี่ยเราไปแก้หลังจากที่เขารายงานมากี่วันหรือแม้กระทั่งว่ากี่นาทีสั้นนะครับการแก้นั้นมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับการแก้เหล่านั้นได้แจ้งกลับไปให้คนที่แจ้งให้เราไหมใช่ไหมครับแล้วก็ทำยังไงให้การแก้มันมีวิสิบอลเราทำดีโอเคไม่มีใครเห็นก็โอเคแต่ถ้ามีคนเห็นก็ดีนะครับเพราะว่ามันก็จะทำให้เขามีกำลังใจในการทำงานทีนี้พอขึ้นไปบนอันสุดท้ายวงกลมสุดท้ายคือ adjust service นะครับถ้ามี data เพียงพอมันก็สามารถที่จะทำให้เราพัฒนาได้เราสามารถที่จะทำเฮ้ยสมมติว่าอาทิตย์นี้เราบอกว่าเราได้แต้มประมาณ5แต้มสมมติเป็นอินเด็กซ์อะไรอย่างทำยังไงให้อาทิตย์หน้าเราไม่ต่ำกว่า5แต้มได้ไหมเป็น6เป็น7เป็น8เป็น10ได้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าเรามี data ยังไงครับไม่รู้นะครับไม่รู้กูขยันหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ทำงานเร็วไม่เกี่ยวนะครับจริงๆแล้วมันควรจะมี index ตัวนี้ที่คอยบอกว่าเมื่อมันดีขึ้นกว่าเมื่อวานหรือเปล่านะก็เลยเกิดเป็นอันโปรเจกต์นี้ซึ่งก็เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่เดือนนี้ก็เป็น open source ด้วยนะครับ open source น้องอาจจะในคุ้นหูก็คือในมุมมองของเอนจิเนียร์โปรแกรมเมอร์เนี่ยมันคือเทคโนโลยีมันคือวิธีการสร้างอะไรบางอย่างที่เจ๋งที่สุดแล้วตอนนี้ก็คือพูดง่ายว่าเขียนโค้ดไปแล้วโยนขึ้นไปบนฟ้าอะไรแบบนี้แล้วก็ไปชวนคนทั้งโลกนี้บอกว่าเฮ้ยมึงมาช่วยกันเขียนมาช่วยกันเขียนใครอยากจะเขียนก็เขียนครับใครอยากจะดึงเอาไปใช้ก็ดึงไปใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าอะไรเนี่ยเพราะว่ายูกิเนี่ยสามารถที่จะไป install ที่ไหนก็ได้นะครับในขณะเดียวกันจากสัตว์ก็สามารถที่จะถูก develop โดยใครก็ได้บนโลกนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือหัวข้อของนี้ก็คือเรื่องของ cloud source นะครับ cloud source ก็เป็นอีกวิธีนึงที่เราจะเก็บ data cloud source ก็คืออะไรน้องๆก็อาจจะคุ้นกับเรื่องของ cloud funding ระดมทุนอะไรบางอย่างนะครับโปรเจกต์ cloud source ก็คือระดม data บางอย่างเข้ามาจุดหนึ่งก็คือว่าเมืองมันถึงจุดที่เมืองเองไม่สามารถที่จะเก็บ data ได้เองแล้วคือมันใหญ่ซับซ้อนจนไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างในเมืองนี้นะครับการคลาวด์ซอร์สจากประชาชนเนี่ยก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้เมืองเนี่ยมี data พอที่จะ make decision ว่าควรจะทำอะไรต่อหรือว่าควรจะพัฒนาโปรเจกต์ไหนต่อครับยูพีก็คือหนึ่งในตัวแพลตฟอร์มที่จะคลาวด์ซอร์สตัว dataก็เมื่อประมาณเดือนกรกฎาเราจัดแฮกเกอร์ทอนแฮกเกอร์ทอนก็คือเหมือนกับใช้เวลา3วันนะครับให้คนสมัครเข้ามานะครับว่าใครมีไอเดียอะไรจับกลุ่มกันอยากจะเข้ามาแก้ปัญหาเมืองในมุมมองไหนบ้างนะครับก็ซีเล็กเข้ามา10กลุ่มนะครับก็ประมาณ40-50คนแล้วก็มาใช้เวลาร่วม
ชิญคนที่ทำงานด้านสังคมว่ามองว่าอะไรมองว่าไม่ถ้าในยุคนี้เราไม่ว่าคุณจะทำประเด็นไหนในเมืองหรือในสังคมคุณก็ต้องมีเดต้ายกตัวอย่างกลุ่มบิ๊กทีที่เขาต้องการที่จะลงทะเบียนต้นไม้ใหญ่ใช่ไหมครับถ้าเขามี tools เขาก็สามารถที่จะให้เพื่อนๆให้น้องๆช่วยกันเก็บข้อมูลต้นไม้ในเมืองได้แล้วก็อัปเดตเรื่อยๆใช่ไหมครับกลุ่มที่ทำงานเรื่องของจักรยานนะครับก็สามารถที่จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับจักรยานได้กลุ่มที่อย่างพี่ยศอย่างเงี้ยทำงานเรื่องทางเลี้ยงแม่นางต่อสู้เรื่องเนี้ยก็สามารถที่จะใช้มันในการเก็บข้อมูลนะครับแสดงเก็บความคิดเห็นของคนที่อยู่ในจุดนั้นมาได้เก็บความคิดเห็นของคนที่ไม่ต้องอยู่ในจุดนั้นก็ได้นะครับแล้วมาทำให้มันเป็นซิสเต็มขึ้นมานะครับคนเหล่านี้ก็สามารถที่จะนำเอาอยู่ที่ไปใช้ในด้านใดด้านหนึ่งได้โอเคอันนี้ก็คือโปสเตอร์จากคืนนี้ก็คือตัวพาร์ทเนอร์ที่มาช่วยกันวันนั้นทั้งหมดนะครับก็เป็นเหมือนเดิมก็คือเป็นโปรเจกต์ที่ทุกคนกับเฮ้ยมาช่วยกันเมื่อกี้มีเกิดนำว่าแบบได้รางวัลก็คือเป็นรางวัลBIG Idea Sustainability for Urban Community ของจักรยานก็ได้ UNDP ก็คือเขียนเอเซย์ส่งไปแล้วก็เขาก็โอเคการจบโปรเจกต์ก็ได้เป็นการที่ Prize นะครับไม่ได้เป็นเบอร์หนึ่งของทาง Region รู้สึกเบอร์หนึ่งเป็นเกาหลีใต้แต่ว่าอันนี้ก็คือได้เป็นของประเทศไทยมาลงแท็กเมืองที่แน่นอยู่ก็เป็นแฮกเดย์ก็บรรยากาศก็ประมาณนี้ก็โต๊ะของคนมาเวียนสองไอเดียสร้างอะไรบางอย่างเดโมขึ้นมาในขณะเดียวกันทีมของเราเองก็ใช้เวลาช่วงนั้นทำงานด้วยเพราะว่าพูดง่ายๆว่าเราทำแบบนอกเวลาไม่มีใครจ้างเราทำเพราะนั้นเราก็ต้องใช้เวลาหลังจากที่ทำงานตัวเองอยู่แล้วก็มาทำตัวอยู่ที่นี่ก็สื่อก็ชอบมากนะครับก็อันนี้ก็ลองมาให้ดูเห็นแบบมีนิตยสารสัมภาษณ์มีข่าวมาทำวิดีโออะไรเงี้ยคือจะบอกว่าจริงๆแล้วตัวอยู่ที่นี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนที่เราเดเวลลอปกันอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวชี้วัดได้ก็คือว่าความสนใจของตัวสื่อกับสิ่งที่เราทำเนี่ยค่อนข้างเข้มข้นมากนั่นหมายความว่าจะแปลความหมายได้ว่าสังคมกำลังต้องการอะไรแบบนี้อยู่นะครับที่อยากจะรีบให้เราทำให้เสร็จแล้วก็เข้าไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในเมืองของเราซึ่งอย่างที่ลูกที่เราโชว์ไปตอนแรกคือว่าเฮ้ยถ้ามันมีทูลแบบนี้แล้วมันรีพอร์ตได้ง่ายเคสเราเนี่ยก็จะถูกบอกกล่าวเลยคือนะครับตอนนี้ถ้าเราเป็นแบบน้องๆเองเนี่ยน้องไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้น้องก็จะโอเคก็แบบมันคงเป็นแบบนี้แล้วก็เดินหลบๆไปว่าใช้วิธีอื่นไม่เดินแล้วตรงนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าเฮ้ยถ้าถูกมัน powerful เนี่ยบอกกล่าวกันนิดนึงนะครับไม่ต้องไปแชร์บนเฟซบุ๊กก็อาจจะไม่มีใครเห็นหรือเห็นแต่เพื่อนกันเองอะไรเงี้ยถ้าเกิดมีช่องทางที่บอกเจ้าหน้าที่ได้มันก็จะทำให้เคสเราเนี่ยมันvisibleหรือว่ารีโซลมากขึ้นนอกจากนั้นเราเนี่ยถ้าเกิดเราจัด Data ในปัญหาต่างๆเนี่ยได้มากขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะ track ได้มีเขียนว่า trackable and measurable cases ก็คือเรารู้แล้วว่ารายงานมาโดยคนที่ไหนโลเคชั่นไหนภาพคืออะไรเมื่อไหร่นะครับมันได้ถูกเจ้าหน้าที่ได้รับรู้มันเมื่อไหร่นะครับเจ้าหน้าที่ได้ทำอะไรอยู่ตอนนี้เราเมื่อแก้ไขแล้วได้ส่งไปบอกกับคนที่แจ้งหรือยังเพราะฉะนั้นพวกนี้ถ้าเราเก็บทั้งเวลาเก็บทั้งเคสเก็บทั้งพวกqualitativeอะไรพวกนี้ไว้หมดเนี่ยมันก็จะถูกเอาไปเซตเป็นเมทริกซ์ที่สร้างเป็นอินเด็กซ์อะไรบางอย่างขึ้นมาได้แล้วเราจะรู้ว่าเมืองเราดีขึ้นกว่าเมื่อวานได้เท่าไหร่อันนี้ยกตัวอย่างว่าคำว่า prioritization เนี่ยก็เป็นคำที่สำคัญนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราพยายามที่จะเข้าใจคนที่ทำงานในกรุงเทพมากๆเพราะว่ากรุงเทพจริงๆแล้วมันมีความใหญ่โตมากเลยคือใหญ่กว่าสิงคโปร์มากเหมือนกันแล้วก็แต่มันเป็นแค่จังหวัดเดียวแล้วก็มีความซับซ้อนของเจ้าหน้าที่กับกรมกระทรวงอะไรไม่รู้ทับกันอยู่วันนี้เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเคสที่ส
ียงสูงที่จะมีคนได้รับบาดเจ็บอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเพื่อไทยความที่ความด่วนออกมาเนี่ยก็ต้องสูงกว่าที่ทีนี้เนื่องจากว่าไอตัวกรุงเทพใหญ่นะแล้วก็มีเรื่องของความซับซ้อนนะวิธีการทำงานเรื่องของการเงินเรื่องของอะไรที่แบบไม่แน่ไม่นิ่งเลยนะฮะสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเราเพิ่งปรับทั้งหมดเลยนะครับเราก็มองหาว่าเฮ้ยเราอยากทำไพลอตอันนี้จริงเป็นตัวอย่างให้น้องๆที่เมื่อกี้ที่บอกว่าเฮ้ยอยากทำสตาร์ทอัพอะไรอย่างเงี้ยคือได้ดีมากจากสตาร์ทอะไรเนี่ยเริ่มจากอะไรที่มันเล็กๆก่อนที่มันควบคุมได้ก่อนที่เราทำงานกับเขาได้ดีอย่างตัวอย่างนี้คือเรากำลังร่วมมือกับคณะวิศวะจุฬาที่จะติดตั้งตัวอีพีเนี่ยเข้าไปในคณะของเขาซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากนะครับเราก็ได้ไปนั่งประชุมได้ไปคุยกันว่าเฮ้ยคุณมีธรรมชาติการแก้ปัญหาในคณะคุณยังไงมีหน่วยไหนบ้างมีหน่วยไอทีมีหน่วยกายภาพมีหน่วยวิชาการมีหน่วยอะไรนะครับทำยังไงให้นักเรียนหรือว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคณะนี้สามารถที่จะ voice ไปได้ไปถึงคนที่ทำงานหรือไปถึงผู้บริหารได้แล้วมันถูกปรับให้บริการของที่นี่มันดีขึ้นนะครับก็ตัวนี้เรากำลังจะลอนในเดือนธันวาคมนะครับก็ตั้งชื่อว่ามะเฟืองนะครับที่เราชอบชื่อไทยๆนะยุพินอันนี้ก็จะเซ็ตมะเฟืองให้กับคณะสวัสดิ์จุฬาโลโก้อยู่ในเช็คก็คือมาเฟืองก็คือเกียร์คือวิศวะนะครับแล้วก็อันนี้ที่โชว์ให้ดูตรงนี้ก็คือนี่คือหลังบ้านเพราะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่เขาทำงานเนี่ยเขาจะมีตัวแอดมินเพจเนี่ยที่สามารถจะติดตามในชู่ที่เกิดขึ้นในคณะเขาได้หมดเลยครับแล้วก็อย่างตัวอย่างนึงก็คือที่นี่เขาจะต้องมีการแจกงานที่มีด้วยประเทศหรือไม่เนี่ยในใจก็คือทุกอิชชูจะต้องมาผ่านคนหนึ่งคนก่อนคือเขาเรียกว่าสารบัญแล้วคุณสารบัญเนี่ยก็จะรู้ว่างานนี้เป็นงานกายภาพงานนี้เป็นงานไอทีงานนี้อะไรแล้วเขาก็จะทำหน้าที่แอปพลายงานผ่านแอปมีดเนี่ยไปให้เจ้าหน้าที่ทุกคนแล้วเจ้าหน้าที่ก็คอยอัปเดตสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับถ้าแก้ปัญหาแล้วก็รายงานกลับมาให้สารบัญสารบัญก็จะแจ้งกลับไปให้ผู้แจ้งแล้วก็ถ้าเกิดเคสไหนที่น่าสนใจก็ส่งไปพีอาร์บน Facebook Page ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาเซอร์วิสในรูปแบบใหม่แล้วก็เป็นสเกลที่เราควบคุมได้ช่องทางที่จะรายงานก็มี2ช่องทางตอนนี้ก็คือเป็น Facebook Messenger Bot นะครับแล้วก็เป็นเว็บแอปพลิเคชันถ้าน้องๆลองเข้าไปเล่นเนี่ยก็จะจริงๆใครใช้ Facebook ไว้ไม่รู้ขอโทษนะครับไม่ใช่ผมมันซีโม่เลยครับมิสเตอร์ซีโม่ก็เชียร์ขอโทษจะเห็นว่าเนี่ยสวัสดีนะคุณมาซีโม่วันนี้มีอะไรให้ป้ายุพินช่วยเดี๋ยวนะเขาคือใครก็เป็นอาจารย์ผมควรจะใส่เขาไหมเดี๋ยวใช้ห้องผมดีกว่าFacebook bot เนี่ยมันเพิ่งเปิดตัวเมื่อประมาณเดือน
เอเจนดาของพวกเราคือคำนี้ก็คือเราต้องการ data driven city เพราะว่าคำที่บอกว่าเราต้องการเมืองที่ดีมันกว้างเกินไปแล้วไม่รู้ว่าเราจะมีส่วนร่วมกับมันได้ในส่วนของผมเองแล้วก็ทีมผมเนี่ยเราต้องการ city เราต้องการ data driven city เพราะเราเชื่อว่าการที่ data flow ในเมืองของเราได้เนี่ยมันจะทำให้เมืองดีขึ้นทีนี้ก็เป็นพวกอิจฉาตาลอยเราก็จะชอบไปดูที่อื่นว่าเขามีอะไรกันเราก็อยากที่บ้างอันนี้ก็คือตัวอย่างหนึ่งก็คือ City Score ของบอสตันคือที่บอสตันเนี่ยต้องถือว่าเป็นที่ที่แบบดังมากเรื่องนี้เลยเพราะว่าตัวเมเยอร์เองเมเยอร์มาตินเจวอชเนี่ยตั้งทีมคล้ายๆกับคือพูดง่ายๆว่าเขาเข้ามาด้วยนโยบายว่าแบบ innovation อะไรเพราะนั้นเข้ามาปุ๊บเซตทีมที่เป็น data driven city เซตใหม่เอา engineer เข้ามาทำทีม innovation แล้วแก้ปัญหาด้วย data chief of staff เขาคือ Daniel Goh คนนี้ค่อนข้างซึ่งเดี๋ยวพี่จะเปิดวิดีโอให้ดูว่าเขาทำอะไรกันนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าวันที่เมเยอร์เข้ามาทำงานเนี่ยเขาไม่ได้เห็นกระดาษเขาไม่ได้แบบรู้ไหนมาดูรายงานหน่อยสิอะไรเงี้ยต้องมีตุ๊บตุ๊บหรือว่าถามเจ้าหน้าที่ว่าเฮ้ยยังไงรายงานมาว่ามีอะไรเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันผ่านคนอะไรที่ผ่านคนอะไรที่ผ่านการรายงานมันมีไบแอสแต่เดต้าไม่ไบแอสเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาสามารถเห็นอะไรแบบนี้ได้เนี่ยดีกว่าในการตัดสินใจถูกไหมครับอันนี้คืออะไรครับ Street Light Outage นะครับตรงไหนที่ไฟดับมาในเมืองนี้ไม่ใช่ตรงไหนที่สถิติของไฟดับนะครับเคสที่ Open ต่อกับเคสที่ปิดไปแล้วดังนั้นให้ง่ายๆการง่ายเนี่ยก็ลองดูว่าประมาณ400กว่าเคสในเดือน November เลยมีแค่400เคสเท่านั้นที่ close เพราะว่าตรงนี้ก็ช่องว่างตรงนี้หมายความว่าอะไรช่องว่างตรงนี้หมายความว่าต้องพัฒนาต้องปรับปรุงเพราะว่าหมายความว่ามันมีไฟดับในเมืองนี้ถึง50เคสในช่วง November 25ในขณะเดียวกันเมื่อเรามาดู September ปี16ตรงนี้หมายความว่าอะไรเคสที่มีคนรายงานเข้ามากับเคสที่ปิดเท่ากันแสดงว่า performance ของตรงนี้ดีมากในขณะเดียวกันพอเลื่อนไปอีกเลยก็โตอย่างซึ่งไม่ใช่ว่าหงุดหงิดเอ้ยอะไรวะไหนเรียกบังไฟมาคุยดิอะไรเงี้ยไม่ใช่อะมันต้องมาคุยต่อว่าเกิดขึ้นต่อเหตุการณ์มีพายุหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นมีอะไรที่เป็นคอนเท็กซ์ที่เกี่ยวข้องกับเราบ้างสูงนิดนึงสูงดีกว่าที่เมเยอร์เดินไปทางถนนเราก็แบบเจอไฟดับใช่คุณน้องนี่ทำไมไฟดับในเรื่องเจ้าหน้าที่สิแก้ไฟนี่ซึ่งมันดูเป็นแบบปัจจุบันมากเลยน้ำท่วมตรงนี้ไหนน้ำท่วมดูสิทำไมอะไรเงี้ยมัน2016แล้วคนต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ้างมาดูนี้บ้างมีขยะที่ไม่ถูกเก็บเคสโอเพนเคสโคลสมันเกือบเพอร์เฟกต์ซึ่งเดี๋ยวจะมีวิดีโอมาดูว่าเขาทำยังไงเคสแบบนี้เกิดในขณะที่บ้านเราไม่รู้ว่าการมันเป็นยังไงกันคือต้องบอกไว้ก่อนว่าบ้านเราเนี่ยตรงนี้ก็ต่างด้วยนะครับว่าเคสที่โอเพ่นอาจจะต่างด้วยเพราะคนก็ไม่ได้มาบอกให้เขาไปเก็บอีกอะไรอย่างเงี้ย
see all day long. Encyclopedia was published in the 1950s. In the same way, the push to use data in the public sector really wasn't happening until recently. So in Boston, we set out to prove the model. First, the mayor laid out his qualitative vision. Nothing special, most mayors lay out their visions. But then the mayor demanded something revolutionary. He asked every cabinet chief to take those qualitative vision and to set key metrics to that vision. Trust me, in the public sector, that is revolutionary. And we saw that really the cabinet chiefs started buying. But we realized that in order to really send a message the mayor was taking seriously, we had to do something to show that every day the mayor was looking at those stats. So we came up with four data dashboards that we put in the mayor's office that he could see all day long. Here's a look at how it works. On the upper right-hand corner,